สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูโยมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เขาเรียกว่าโอ่งอบนะครับครูโยวันนี้จะมาให้เพื่อนๆดูวิธีการทำโอ่งอบนะครับก็จะอาจจะอบปลาอบไก่อบเป็ดอบอะไรก็ได้นะครับเนื้อย่างก็ดีนะครับนี่โอ่งอบเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีเตาอยู่เนี่ยจะมีเตาอยู่ข้างในอย่างนี้จะมีเตาตั้งอยู่ข้างในจุดถ่านแล้วก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำโอ่งอบนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีเหล็กอันนี้เรียกว่าเหล็กกาวาไนท์ของพี่โยใช้เหล็กกาวาไนท์พอดีสร้างสาราห้างเล่นตรงนี้และเหล็กเหลือก็เลยให้ช่างเข้ามาทำฐานเหล็กนะครับแล้วก็มีเราต้องมีเตาด้วยเตาแล้วก็มีโอ่งนะครับ3อย่างนะครับเมื่อเราได้เหล็กมาเนี่ยเราก็อันนี้เป็นเศษเหล็กที่เหลืออยู่เราก็จะมาวัดขอบโอ่งเนี่ยความกว้างความยาวของขอบโอ่งเนี่ยเพื่อที่จะหาจุดที่จะมาออกเหล็กนะครับพอเราได้ระยะเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นมุมให้ได้กันเพื่อจะเชื่อมนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบของขาตั้งโอ่งประมาณอย่างนี้รูปแบบของขาตั้งโอ่งอันนี้เป็นขาตั้งตรงข้างล่างก็จะโอ่งแล้วก็จะมีขาสี่ขานะครับผมพอเราทำขาเหล็กได้เสร็จแล้วเราก็มาเจาะ
ตูดองให้เป็นรูปวงกลมให้เราก็จะมาเจาะตูดองแต่ก่อนจะเจาะเนี่ยเราต้องเอาเตามาวัดก่อนว่าก้นเตาเขาเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนแล้วก็เจาะให้กว้างกับเตาสักนิดนึงเพื่อที่จะได้วางเตาได้สะดวกนะครับเพื่อนๆดูตูดองโบ เดี๋ยววิธีการเจาะจะมีอยู่ในคลิปด้วยนะครับว่าเจาะยังไงออกเหล็กยังไงเจาะยังไงเดี๋ยวพี่โยจะใส่ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับองเสร็จอ๋อฐานเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ตั้งองได้แล้วตั้งองกับฐานตรงเนี้ยเขาจะทำที่เพื่อนๆดูนี่สี่มุมตรงนี้คือว่ากันไม่ให้องเขาเลื่อนไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังได้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันเราไล่เสร็จฐานเสร็จองเสร็จเราก็มาตั้งหนักเหมือนกันนะครับ ได้ละสี่ด้านเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเตามาตั้งแต่ตอนเราตั้งตอนที่เราตัดเนี่ยเราต้องวัดระยะนะครับว่าให้ช่องเตาเขาเนี่ยให้เขาอยู่เลยมาจากก้นโอ่งถูกไหมสมมติว่าก้นโอ่งอยู่อย่างนี้ช่องตรงนี้จะต้องเลยมาด้านล่างเพราะว่าจะได้ปีเรื่องอากาศถ้ามันมีอากาศเลยเหนื่อยแล้วก็ถ้ามันมีอากาศเลยไฟตอนที่เราจุดเนี่ยก็จะดับนะครับมาดูเพื่อนๆมาดูใกล้ๆว่าพอเราวางเตาปุ๊บเนี่ยจะพอดีกันเลยอันนี้จ่อยอย่างฝีมือมากเลยพอดีเลยนะครับ
ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นช่องนี้ช่องนี้จะลอดออกมาข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้เตาเขาจะลอยพอมันลอยปุ๊บเนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะใช้เหล็กใช้ปูนใช้อะไรก็แล้วแต่ของคุณโยจะใช้หินเอามาหนุนเอาหินมาหนุนก็จะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกธรรมดานะครับเพื่อลองก้นเตาไม่ให้อันนี้คือโยจัดหินที่จะลองก้นเตาให้พอดีแล้วนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเตามาลองวางก็จะได้พอดีนี่นี่แค่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้หลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วตอนวัดอบอะไรเขาก็จะมีเหล็กเป็นรูปตัว S แขวนตามเงี้ยอันนี้เพื่อสำหรับแขวนอาหารที่เราจะเป็นนำไปอบแล้วก็อาจจะมีโซ่มีอะไรก็แต่มีเหล็กเสียบนะครับเตาเสร็จเอาสิ่งที่เราจะอบใส่ในอบเสร็จแล้วก็ปิดฝาแค่นี้เราก็จะได้อาหารที่เราต้องการอร่อยๆแล้วนะครับผมนี่ก็คือโอ่งอบของคุโยลูกชาวสวนเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเห็นคุโยทำอาหารเป็นชาวสวนว่าอาหารชาวสวนเขากินอะไรกันมีอบมีย่างมีปิ้งอะไรตัวนี้คุโยอาจจะทำเป็นครัวเล็กๆนะครับเพื่อนลองดูก็สวยดีเหมือนกันอยู่กลางสวนสำหรับวันนี้คุโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามคุโยลูกชาวสวนได้ดีมาตลอดขอบพระคุณมากครับ